หมาบ้านเราแต่ละตัวเนี่ยเขาถนัดมือซ้ายหรือมือขวานิ่มเปิดรายการเปิดรายการเร็วเขาเบื่อพ่อแล้วเนี่ยนิ่มเปิดบ้างสนิมพร้อมแล้วไหมโอเคเทค2สวัสดีครับผมยอร์ชกูต้าสตอรี่และนี่ก็คือรายการมะฮือหมาเอ้าทำไมนั่งลงแล้ววะจริงๆแล้วรายการมะฮือหมาเนี่ยถ้าเกิดใครได้ดูตั้งแต่ EP แรกๆนะครับผมจะบอกว่ามันเป็นรายการหมาที่ขี้สงสัยนะครับเราก็จะตั้งคำถามต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หมาหาวทำไมหรือว่าถ้าเกิดเราให้หมาขึ้นเตียงได้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่มันก็มีอยู่ว่ามันมีเพื่อนผมคนนึงที่มันขี้สงสัยมากกว่าผมอีกเขาถามผมว่าแล้วหมามึงถนัดมือซ้ายหรือขวาวะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แบบเอ้ยเราก็ไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้น EP นี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดูกันว่าหมาบ้านเราทุกตัวในแต่ละตัวเนี่ยเขาถนัดมือซ้ายหรือมือขวาโดยวันนี้ผมจะมี3เกมมาทดสอบกับหมานะครับเป็นความยากแตกต่างกันในแต่ละด่านนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเกมแรกเลยครับผมนิ่งเลย ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเกมแรกกันเลยครับและสำหรับวันนี้นะครับเราจะมีแขกกิติมศักดิ์ของเรามาเยี่ยมเยือนรายการซึ่งมันเป็นเกียรติกับรายการมันคือหมามากเลยนะครับผมเขาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือแววต้องบอกแบบนี้ครับแววเนี่ยเขาจะเป็นคนเลี้ยงหมาทำให้เขาเนี่ยรู้ดีเทลทุกอย่างนอกจากคุกคีหมาแล้วเขาก็ยังคุกข้าวให้หมาด้วยนะครับก็จะให้แววทายว่าหมาแต่ละตัวเนี่ยถนัดมือข้างไหนบ้างตัวแรกก็คือหนิมคิดว่าสนิมถนัดข้างไหนเฮ้ยแววขวาพี่จริงปะเนี่ยหนิมขอมือหน่อยหนิมยังไงอ่ะมันหนักมือหน่อยบักซ้ายเปลี่ยนพี่เอาไปเอามันนะคำตอบสุดท้ายคือซ้ายอยู่ข้างไหนนะพี่ซ้ายข้างไหนซ้ายซ้ายซ้ายแววทายว่าสนิมถนัดข้างซ้ายนะครับผมและตัวต่อมาก็คือจัมโบ้คิดว่าจัมโบ้ถนัดข้างไหนเบิ้งคนมือเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วหมอบทำไมอ่ะลองเบิ้งโบ้เอ้ยใจไปสปอยดิพูดถนัดข้างซ้ายสปอยให้เขารู้จัมโบ้ถนัดซ้ายลูกชิ้นล่ะลูกชิ้นถนัดขวาอันนี้คิดดีๆยังชิ้นของมือหน่อยขวาจินตนาการเองล้วนๆแววตอบลูกชิ้นถนัดขวานะครับกอลัมถนัดขวาขอการวิเคราะห์หน่อยทำไมถึงถนัดขวาเวลาของมือมันชอบนี่คือซ้ายวะอันนี้ซ้ายอันนี้ขวามันงงตรงที่มันกลับด้านนี่ไงล่ำของมือหน่อยซ้ายเปลี่ยนล่ำเป็นถนัดซ้ายค่ะกูต้าถนัดข้างไหนกูต้าถนัดข้างซ้ายวัวที่เป่งเลยแม่งทำท่านี้ทุกตัวเลยนึกถึงตอนขอมือแล้วมันจะให้มืออ๋อถนัดซ้ายกูต้าถนัดซ้ายซ้ายกระเด้นถนัดข้างไหนข้างซ้ายค่ะโอ้โหยากมากเลยมันยกได้อยู่ข้างเดียวสรุปว่ากระเด้นถนัดซ้ายนวลถนัดข้างไหนนวลถนัดขวาตัวหรือมัวนิ่ม50-50นวลถนัดขวาสำหรับผลทายของแววนะครับผมสนิมถนัดซ้ายโบ้ถนัดซ้ายลูกชิ้นถนัดขวากอลัมถนัดซ้ายกูต้าซ้ายนวลขวาแล้วก็กาเด้นซ้ายนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองกันในเกมแรกที่มีชื่อว่าเกมสวัสดีกติกาก็คือเราจะขอมือหมามือเนี่ยเอาไว้ตรงหน้าอกเขาเป็นจุดกึ่งกลางที่สุดนะครับถ้ามือไหนสวัสดีโดนมือผมเนี่ยมือแรกก็จะถือว่ามือข้างนั้นเป็นข้างที่ถนัดของเขาในเกมนี้นะครับผมตัวแรกนะครับกอลัมดูกอลัมไม่สนใจเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวช่วยครับ มือไว้ตรงเซนเตอร์ที่สุดนะครับพร้อมไหม3-2ขอมือหน่อยถนัดซ้ายค่ะขอมือหน่อยฮึบ1คะแนนตัวต่อมาของเรานะครับกูต้าเราไปไวๆนะ3-2-1ซ้ายกูต้าถนัดข้างขวาแววศูนย์คะแนนแววทายผิดนะครับตัวนี้ทายไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่ามีเหลือให้สวัสดีแค่มือเดียวนะครับผมถ้าพร้อมแล้วกระเด้นจะถนัดมือข้างไหนถนัดซ้าย3-2
ทางซ้ายแล้วได้1คะแนนอยากเป็นไหนวะเอออันนี้คะแนนฟรีเหมือนแบบถูกทุกข้ออ่ะโบมันโยข้างขวาแล้วเอาแล้วไอ้โบสับขาหลอกว่าแล้วเริ่มหวั่นใจว่าจะเป็นข้างไหนนะครับซ้ายเดี๋ยวพี่พาไปเจอบอกไปเถอะโบลูกเสือเขาไม่จับมือขวาโบจะถนัดข้างไหนถ้าพร้อมแล้ว3 2ถนัดซ้าย3 2อ้าวบอกแล้วอย่าไปเชื่อมันสงสัยจะโดนหลอกสงสัยจะโดนหลอกนี่ไงสับขาหลอกอะสรุปว่าแววได้0คะแนนเก่งมากลูกโบหมาเมื่อกี้ยังยกซ้ายอยู่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลูกชิ้นจะถนัดมือข้างไหน3 2 1ขวา3 2 1ศูนย์คะแนนเหลือออมโลกพอแววผิดใช่ไหมหนูแค่คิดว่าถูกนึกว่าถูกเอามาดูครับว่าสนิมจะถนัดมือข้างไหนอ่ะนั่งลงนั่งลงเฮ้ยกระซิบบอกโอ้โหบอกซ้ายปุ๊บยกเลยอ่ะมันลูกแววไงคุณผู้ชมลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าสนิมจะถนัดข้างไหน3 2ซ้ายสวัสดีปึ๊บข้างซ้ายแววได้1คะแนนโอ้โหสมแล้วที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจำได้จริงมั้ยเนี่ยจริงเหรอมันลงซ้ายหนักกว่าข้างขวามีดีเทลด้วยมีข้างไหนหนักกว่ากันด้วยอ่ะสุดยอดนะฮะคนลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าคุณนายคาร่าจะถนัดข้างไหนถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ฮึบถนัดขวา3 2 1ฮึบตายแววได้0คะแนนและเกมแรกแววได้ไป3คะแนนจาก7คะแนนด้วยกันครับโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งเลย คุณผู้ชมครับฝึกหมาที่บ้านให้มือให้ดีๆเพราะเฟลิน่าคานิโน่กำลังมีโปรนี่คือเฟลิน่าคานิโนอาหารสุนัขและแมวที่ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 100% หอมอร่อยจากปริมาณเนื้อไก่เนื้อปลาทูน่าที่เยอะมากคือหมาเนี่ยเห็นแล้วน้ำลายยืดได้เลยครับสัก2เคี้ยวได้ไหมพ่อโอ้กลิ่นมันช่างยั่วยวนใจที่สำคัญไม่ใส่สารเคมีปรุงแต่งสีกลิ่นรสหรือวัตถุกันเสียใดๆผลิตจากเนื้อคัดพิเศษเต็มชิ้นเต็มคำแน่นๆไม่ใช้เศษเนื้อแปรรูปมีหลากหลายรสชาติให้เลือกและหมาตัวไหนที่ไม่ชอบกินผักแบบกูต้าเฟลิน่าคานิโน่ก็ได้แอบใส่ผักลงไปโดยที่หมาอาจจะไม่รู้ตัวจึงทำให้น้องหมาได้รับสารอาหารอย่างครบครันอีกด้วยครับและตอนนี้เฟลิน่าคานิโน่กำลังจัดโปรโมชั่น 9.9 บน Shopee Let's Spoil Campaign คือเราเนี่ยสามารถนำฉลากไปสะสมเพื่อได้รางวัลอีกด้วยครับและสำหรับแฟนๆของกลูต้าสตอรี่ลูกค้าของผมเนี่ยมีโค้ดลดเพิ่มไปอีกให้ครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยใส่โค้ดว่าเฟลิกลูต้าก็จะลดออนท็อปขึ้นไปอีกโอ้โหลดเยอะแยะหาซื้อเฟลิน่าคานิโน่ได้ทั้งในร้านเพชช็อปทั่วไปหรือทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ครับและเกมต่อมาของเรานะครับชื่อว่าเกมคุยเขียนะครับเอาหนังสือมาวางไว้แบบนี้เป็นเหมือนเสาแล้วก็เอาหวายนะครับมาวางให้มันเป็นใต้ถุนเตี้ยๆนะครับผมจะโยนอาหารเข้าไปข้างใต้นี้แล้วก็จะดูว่าเขาจะใช้มือข้างไหนซึ่งเกมนี้จริงๆแล้วเราเคยทำในทดสอบ IQ หมาไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาใช้ใน EP นี้ด้วยเพื่อทดสอบว่าหมาจะถนัดมือข้างไหนนะครับผมและตัวแรกของเรานะครับก็คือกูต้าตั้งมานี่มาทำไงก่อนสวัสดีโอเคเนี่ยอยู่ข้างใต้นะเอาไปอยู่ข้างใต้โอเคกินได้กินได้เอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยอ้าวหมาก็ไม่ได้โง่นะครับต้องคิดมากกว่านี้นิดนึงคิดให้ฉลาดกว่าหมานิดนึงนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้ทำการเอาหนังสือมาทับด้านบนแล้วนะครับเราหวังว่าเราจะฉลาดกว่าหมาแล้วนะครับกูต้าเอาไหมเอาไปเฮ้ย อย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิผลสรุปนะครับกูต้าถนัดมือขวาในเกมนี้แววศูนย์คะแนนต่อไปกอลัมนะครับมาทายกันครับว่ากอลัมจะถนัดมือข้างไหนต้องไปเอาข้างใต้เอานะแล้วใช้มือกวักเอาเข้าใจไหมสามสองมือดิตัวดังบักเลยWhat?
เขาหน่อยเผื่อเขาจะมีวิธีการเอาออกมาได้โอ้โหกี้โกงอ่ะพังหมดเลยสรุปว่ากอลัมไม่ใช้มือในเกมนี้นะครับปกติแล้วอ่ะเขาเป็นหมาที่แขนสั้นเขาจะใช้ปากเป็นหลักเช่นเวลาเปิดประตูอย่างเงี้ยปกติบางตัวก็จะอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไอ้นี่เดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเปิดประตูอย่างนี้เพราะฉะนั้นกอลัมเกมนี้เราก็เลยไม่รู้คะแนนของเขานะครับไม่เป็นไรเรายังมีเกมอื่นให้ดูอีกนะครับผมและตัวต่อมานะครับก็คือลูกชิ้นอันนี้ลูกไปชิ้นมานี่เด้อพ่อจำได้ว่าชิ้นเคยใช้มือได้ใช่ไหมเดี๋ยวใช้มือนะตะกุยเลยนะโอเคป่ะเออตะกุยแบบนี้นั่นแหละโอเคนะ3 2เอาไปไม่ทันเลยเอาเกมนี้ออกแบบมาคือห้ามใช้ลิ้นใช้ลิ้นนะโกงสำหรับลูกชิ้นนะครับผมจะทำให้สเต็ปเตี้ยลงมานิดนึงเพราะว่าลูกชิ้นฉลาดหน้ามดไม่ถึงใช่ไหมเอาลิ้นตวัดมาต่อถ้าพร้อมแล้ว3 2ไปเดี๋ยวมากินในนี้ก่อนที่เรื่องอย่างเงี้ยฉลาดเดี๋ยวเถอะคือลูกชิ้นเนี่ยถ่ายหลายเทคมากนะครับกว่าจะได้เพราะว่าเขามีเทคนิคในการที่จะใช้วิธีอื่นโดยไม่ใช้แขนแต่สุดท้ายเขาก็ยอมที่จะใช้แขนซ้ายล้วงเข้าไปแต่ว่าก็ล้วงไม่ถึงนะเราก็ยังถือว่ามีพังหนังสือด้วยเราก็ยังเห็นความพยายามของเขาในการที่จะเอามือซ้ายควักเข้าไปนะครับผมเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงสำหรับลูกชิ้นนะเพราะฉะนั้นลูกชิ้นถนัดมือซ้ายครับผมแววได้0คะแนนแล้วตัวต่อมานะครับก็คือจัมโบ้เดี๋ยวพอโยนเข้าไปในปุ๊บโบ้เอามือเขี่ยเข้ามาแล้วคือเขี่ยแล้วก็กินเลยนะครับผมถ้าเข้าใจแล้วขอมือหน่อยครับผมโอเคเข้าใจ3 2 1เอาไปสามสองเอาไปเขาเลยนะครับจัมโบ้น่าจะใช้มือไม่เป็นเลยจริงๆเกมนี้มันเป็นเกมที่ฝรั่งเขาเอาไว้ทดสอบ IQ กันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางตัวที่ทำได้แล้วก็บางตัวที่ทำไม่ได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรถือว่าจัมโบ้ทำไม่ได้ครับตัวต่อไปคือการ์เด้นครับเรามาดูครับว่าการ์เด้นถนัดข้างไหนนั่งลงนั่งลงก็เมื่อกี้นะครับเขามีการเอามือยื่นเข้าไปใต้ถุนแล้วนะครับเราก็ถือว่าให้คะแนนเขานะครับเพราะฉะนั้นกระเด้นถนัดข้างซ้ายครับผม1คะแนนตัวต่อมาคือสนิมนะครับสนิมทำได้แล้วพ่อรู้พร้อมไหม3 2 1ไปโอ้โหพังหมดเลยเหมือนแบบกูไม่ได้โง่นะมึงไม่ขอความช่วยเหลือไม่มีเกมนี้ไม่มีตัวช่วยโอเคครับสรุปว่าสนิมถนัดข้างขวาและแววก็0คะแนนทายผิดไปครับต้องทำเป็นไหมเนี่ยเป็นไหมเนี่ยชิ้นใหญ่ๆไปเลยนี่1 2 3เอ้ายังไม่ทันโยนเลยสมาธิไม่มีเลยวันอย่างที่เห็นนะ
ครับดูไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่นวลสงสัยโดนเพื่อนแกล้งเยอะก็เลยแบบดูกลัวคนอื่นเขาจะมาแกล้งนะครับผมเพราะว่านวลเนี่ยเขาจะเป็นหมาที่นิสัยดีมากๆแล้วคนดีชอบไม่มีที่อยู่ก็คือโดนเขาแกล้งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นข้อนี้ของนวลก็จะเป็นไม่มีคะแนนสำหรับเกมต่อมานะครับชื่อว่าเกมแก้ปัญหานะครับผมจะสร้างปัญหาให้กับหมาด้วยการเอาหน้ากากมินเนี่ยนไปใส่ให้กับหมาของเรานะครับแล้วเราจะดูรีแอคชั่นของเขาว่าเขาจะใช้มือข้างซ้ายหรือขวาในการพยายามจะแก้ปัญหานะครับผมซึ่งถ้าเกิดเขาใช้มือข้างไหนก่อนแสดงว่ามือข้างนั้นเป็นมือที่เขาถนัดนะครับผมตัวแรกของเรานะครับก็คือคุณนายคาร่าเขาจะทำให้นวลสวยนะนี่ใส่เป็นมินเนี่ยนกันสวยเลยสำรองสวยเหมือนงานกาล่าดินเนอร์เลย3 2ฮึบบา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 นานาบัมบัมบัมดูดิทำไงดูครับทำไงครับนี่ก่อนดิทำไงยังไงถอนหายใจ เอาดิเอาออกเป็นไหมเนี่ยสรุปว่านวลใช้ข้างซ้ายแววตอบผิดนะครับแววบาเดี๋ยวล้ำใส่เป็นมินิล้อมแกะออกแล้วลูกนะบานานาอ่ะทางไหนต่อเราก็จะนิ่งๆให้เขาข้างซ้ายนะครับแวว1คะแนนพี่ตามมาแล้วดีใจผมไม่ได้เจอกันนานมากเมื่อกี้เองเขาใส่ให้ก่อนโอเคแกะออกได้เลยบานานาข้างซ้ายนะครับ1คะแนนหลบข้างใต้เหรอหนีพ่อไม่พ้นหรอกนี่เป็นมินเนี่ยนซะดีๆบานานาขอภาพช้าหน่อยครับซ้ายหรือขวาเห็นใช้ข้างขวาแววศูนย์คะแนนและตัวต่อไปจัมโบ้มาเร็วจัมโบ้มาเร็วลองดูนะครับว่าจัมโบ้จะใช้มือข้างไหนในการแก้ปัญหาจัมโบ้ถนัดข้างซ้าย1คะแนนบานานาต่อไปคนสวยของเรานะครับลูกชีพยิ่งสูงยิ่งสะบัดเยอะอุ้ยน่ารักว่ะโอ้น่ารักเฉยเลยบานานาน่ารักว่ะอ่ะ3 2เอาเขาให้แก้ปัญหาลูกเขาให้แก้ปัญหามันไม่สวยหรอกข้อหลอกเล่นขอภาพช้าครับลูกชิ้นถนัดซ้าย0คะแนนและตัวต่อไปกาเด้นมาเลยโอเควันนี้กาเด้นก็ประจำตำแหน่งนะครับเป็นที่เรียบร้อยถ้าพร้อมแล้วฮึบดูครับว่าเขาจะทำยังไงครับบานานาสรุปว่าการ์เด้นถนัดข้างขวา0คะแนนและคะแนนรวมของแววนะครับเต็ม21แววได้7คะแนนนะครับผมดีกว่าเนื่องจากแววทำคะแนนได้น้อยก็จะมีบทลงโทษให้แววนะครับมีบทลงโทษด้วยเหรอไม่ใช่วัตถุดิบใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องทำเหมือนกันแหละเอาง่ายๆลุกขึ้นยืนแบบห้ามใช้มือคนผอมทำง่ายหนึ่งสองไปฮึบหนึ่งสองสามฮึบหนึ่งสองสามเย้อะไรวะแล้วบทลงโทษข้อต่อมานะครับก็คือให้แวว
เลียข้อศอกตัวเองหนึ่งสองสามไปมันเหลือเยอะเหรอคือปกติเวลาเขาทำกันเอาจริงๆไม่มีใครเอามือมาวัดนะว่ามันห่างแค่ไหนนี่ไม่ต้องมือวัดด้วยโอเคครับและนี่ก็คือการทดสอบว่าหมาของเราถนัดมือไหนนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะมั่วบ้างจริงบ้างก็อยากศึกษาเราเอาสนุกสนุกก็พอนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเฟลิน่าคานิโน่นะครับที่สนับสนุนเราใน EP นี้ผมเนี่ยเอาเฟลิน่าคานิโน่เนี่ยมารอพวกเขาก็น้ำลายไหลกันเป็นแถวเลยครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเฟลิน่าคานิโน่ก็กำลังลดใน Shopee วันที่ 7-9 กันยายนนี้นะครับ Shopee เขากำลังมี 9.9 ใช่ไหมที่เขาลดกันเยอะๆเฟลิน่าคานิโน่ก็มีส่วนลดที่ Shopee ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะได้ส่วนลด on top มากกว่านั้นนะครับก็ผมมีโค้ดพิเศษให้จากลูกค้าของผมเองก็คือใส่โค้ดเข้าไปว่าเฟลิกูต้านะครับตามตัวอักษรด้านล่างนะครับคือจากที่ลดอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเกิดใส่โค้ดเข้าไปก็จะลดเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็อย่าลืมนะครับวันที่ 7-9 กันยายนนี้เท่านั้นนะครับผมสำหรับวันนี้รายการมะฮือหมาก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มไม่ค่อยตรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตอนนี้ก็ 700,000 ซับแล้วช่วยกันหน่อยดิดูแล้วไม่กดซับมันก็ไม่ไปไหนถ้ากระทีสิเข้าใจไหมและสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวแววไหว้หมาเหรอวะเมื่อกี้เฮ้ยเจริญนี้เจริญชีวิตเจริญ